โอเคครับข้อที่หกของอันนี้เป็นลำดับเรขาคณิตเรขาคณิตมี A1แปลว่าเรารู้ A1 กับ R รู้ยังครบเลยง่ายๆเลยถาม A15หวานเจี๊ยบเลย AN เท่ากับอะไรนะ A1 R กำลัง A-1ปะ AN คือ A15โอ้ยธรรมดาเลยอันนี้สามัญประจำบ้านแทนแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีปัญหาเรื่องรูทหรือเปล่าไม่รู้มา8ได้ไปแล้วนะลบ2รูท10กำลัง14เนาะคิดเลขต่ออันเนี้ยกำลังคู่ต้องเป็นอะไรบวกแน่นอนถูกไหมแสดงว่าตัดชอยที่เป็นติดลบออกตัดชอยที่ติดลบออกตัด2ข้อแรกออกแน่ๆเพราะฉะนั้น1คูณอะไรก็ได้1คูณอะไรก็ได้1ต่อไป14เนาะก็คือ2กำลัง7แทนเพราะว่ามันคือเกิดจาก2รูท2มันคือ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2เราแปลงก่อนมันคือ2ยกกำลังเศษ1ส่วน2และคูณกับ14ก็เลยเหลือ8 8 8พี่จิวแปลงก่อนก็ได้มันคือ2กำลัง3ส่วนด้วย2กำลัง7เนาะจะใช้ไป128จะคิดจริงก็ได้พี่หาเลข1ส่วนด้วย2กำลัง4ซึ่งโจทย์มันไม่ได้ตอบเศษส่วนตอบเป็นเลขยกกำลังก็ได้เป็นเอ้ยตอบเป็น16ตอบเป็นแบบไม่ได้ตอบเลขยกกำลังตอบเป็นคิดเก่ามาเลยเพราะฉะนั้นตอบ1ส่วน16ครับธรรมดาเลยไม่ได้ยากหรอกครับ